ส่วนบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นอย่างไรนะครับตอบรับเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐอย่างไรพร้อมทั้งการกะเก็งแนวทางการประชุมเฟดนะครับรอติดตามกันในเซต 5 PM ครับบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นยุโรปนะครับเคลื่อนไหวสดใสนะครับหลังจากที่ตอบรับเรื่องของเงินเฟ้อทางสหรัฐที่ลดต่ำที่สุดในรอบกว่า2ปีซึ่งถือว่าตัวเลขตรงนี้เองนะครับเป็นปัจจัยที่น่าจะหนุนในเรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับในแนวทางการประชุมเฟดที่น่าจะมีการคงดอกเบี้ยเราจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับในหุ้นยุโรปทั้ง3ตลาดหลักครับC40 นะครับบวกขึ้นมากว่าร้อยละ 0.37 นะครับแล้วก็ DAX เยอรมนีบวกขึ้นมาร้อยละ 0.21 นะฮะแล้วก็ฟูซี่ร้อยนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.09 ภาพของบรรยากาศนะครับก็เฝ้าติดตามการประชุมเฟดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตามมาด้วยการประชุม ECB แล้วก็ต่อด้วยการประชุม BOJ นะครับ ECB เนี่ยจะประชุมกันวันพฤหัสบดีนี้ก็คาดกันว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับร้อยละ 0.25ขณะที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของทางอังกฤษนะครับเดือนเมษายนปรับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 0.2 ครับมาดูต่อนะครับที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียบ้างครับวันนี้ก็ได้รับอานิสงส์นะครับจากเงินเฟ้อที่ต่ำของสหรัฐทำให้ตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในค่ำคืนนี้นะครับส่งผลทำให้ครับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิ225ปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงนะครับมากกว่าร้อยละ 1.4 เลยทีเดียวครับมาอยู่ที่ระดับ 33,500 กับอีก2จุดเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับในรอบเกือบ33ปีเลยทีเดียวขณะที่ตลาดหุ้นจีนนะครับยังเฝ้ารอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางและรัฐบาลกลางเพิ่มเติมครับวันนี้ตลาดหุ้นจีนย่อลงไปร้อยละ 0.14 ส่วนหางเซ็งของฮ่องกงปรับลงไปร้อยละ 0.56 ครับมาดูต่อนะครับที่ Straits Times ของสิงคโปร์บ้างครับวันนี้ดัชนีปรับตัวเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบบวกขึ้นมาร้อยละ 0.66 นะครับคอสปีเกาหลีใต้เริ่มเห็นแรงเทขายทั้งวันได้มาบ้างติดลบไปร้อยละ 0.7 แล้วก็เวทไต้หวันนะครับวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาต่อครับร้อยละ 0.13 ครับขณะที่บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวรุนแรงไปแล้วนะครับบวกขึ้นมาแรงวันนี้จึงเจอแรงขายทำกำไรไปบ้างนะครับแม้ว่าจะมีปัจจัยที่เกื้อหนุนจากเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐก็ตามนะครับทำให้วันนี้ที่สุดแล้วเซ็ตอินเด็กซ์นะครับติดลบไป 1.25 จุดปีที่ 1,561 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายรวมเบาบางมากๆนะครับในช่วงก่อนรับทราบผลการประชุมเฟดมูลค่าการซื้อขายเพียงแค่ 36,000 กว่าล้านเท่านั้นขณะที่5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เกาะเกี่ยวในหุ้นขนาดใหญ่นะครับ BDMS วันนี้ย่อลงมาร้อยละ 0.87 ขณะที่ CBG นะครับมีการเคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับวันนี้บวกมาร้อยละ 5.2 นะครับแล้วก็บ้านปูบวกมาร้อยละ 2.3 ครับขณะที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในวันนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์ MAI ย่อไปกว่า 5.82 จุดนะฮะหรือว่ากว่าร้อยละ 1.16 ทีเดียวปิดที่496จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ 2,161 ล้านบาทด้วยกันครับมาดูกันต่อนะครับที่ทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับล่าสุดนะครับราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงการซื้อขายระหว่างวันครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่น่าแปลกใจก็คือเงินเฟ้อนะครับปรับตัวลงมาค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าไปแต่ราคาทองคำไม่ขึ้นไปฮะสาเหตุสำคัญก็มาจากตอนนี้ในตลาดนะครับอยู่ในช่วงการเปิดรับความเสี่ยงแม้ว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าก็ตามแต่คนก็ไปให้ความสำคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นมากกว่านะครับราคาทองคำก็เลยไม่ได้ขยับไปไหนเมื่อคืนนี้มีการปรับตัวลงมาด้วยครับล่าสุดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับราคาก็ฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยครับ4ดอลลาร์20เซนต์มาอยู่ที่ระดับ 1,962 ดอลลาร์ต่อทรายออนซ์ครับขณะที่ทิศทางของราคาน้ำมันครับหลังจากเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นไปนะครับกว่าร้อยละ3ครับจากการที่ธนาคารกลางของจีนเนี่ยออกมาประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับทำให้วันนี้ครับทิศทางความมั่นใจในตลาดน้ำมันก็ค่อยๆปรับตัวฟื้นขึ้นมาเพราะว่าจีนเองนะครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวจะมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นในฐานะที่เป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันสุทธิขนาดใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในหลายๆประเทศของโลกนะครับล่าสุดครับช่วงบ่ายวันนี้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นไปต่อครับราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ70ดอลลาร์ต่อแบเรลได้แล้วส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับก็75ดอลลาร์ครับบวกขึ้นมาได้ประมาณร้อยละหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ